นีแ่แหละครับงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของความทันสมัยแล้วสถาปนิกหลายคนก็ยังคงให้ความสนใจให้ความสําคัญในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของโลกร้อนด้วยนะครับก็จะออกแบบอะไรต่างๆมาให้มันเข้ากับเรื่องของธรรมชาติด้วยนะครับเอาละครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่ผมถืออยู่นี้นะฮะไม่ว่าที่คุณจะใช้เป็นประจําทุกวันสมาร์ทโฟนหรือว่า iPad อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นของ Apple นะครับหลายคนถามว่าเอออุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะมีอายุการใช้งาน นานแค่ไหนบางคนใช้เกิน4-5ปีได้ไหมบอกว่าไม่อยากจะซื้อใหม่ได้ไหมย p p p l ิลเขามาบอกกันนะครับมีคําตอบให้แล้วว่าอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ในอายุการใช้งานประมาณแค่3-4ปีเท่านั้นนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้คําถามที่หลายคนถามนะครับว่า A. อุปกรณ์ต่างๆที่เขาใช้อยู่เนี่ยจะใช้ได้นานแค่ไหน Apple เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุดออกมาแบบนี้ครับโดยทําการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หรือว่า LCA ด้วยกวารวัดปริมาณพลังงานที่ผลิตภัณฑ์นั้นใช้ในสถานการณ์จําลองต่างๆพบว่าอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์บางประเภทมีค่าเฉลี่ยเท่ากันและบางประเภทก็ยาวนานแตกต่างกันประมาณ1ปีนะครับชี้แจงเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ไปนะครับอย่างอุปกรณ์ประเภท iOS แล้วก็ watchOS อย่าง iPhone, iPad, iPod Touch แล้วก็แอปเปิลวอชเนี่ยมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ3ปีเหมือนเหมือนกันนะครับส่วนอุปกรณ์ OS X แล้วก็ TV OS อนะฮะอย่าง Mac, iMac, MacBook แล้วก็ Apple TV นะครับ mm hmm. ก็มีอายุการใช้งานนานกว่าประเภทแรกอยู่ที่ประมาณ4ปีครับ ขณะเดียวกันก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลส่วนมากนะครับมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์บางอย่างแม้จะผ่านมือเจ้าของหลายคนแต่ก็ยังมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นด้วยเพราะแต่ละคนอาจจะใช้ถนอมด้วยนะฮะแต่อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple ของหลายคนอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลค่าเฉลี่ยที่ Apple เปิดเผยครั้งนี้นะครับเพราะว่าอยู่ที่ปัจจัยอีกหลายปัจจัยอย่างเช่นวิธีการใช้งานการถนอมการใช้งานของแต ละคนที่ก็แน่นอนมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับ